ินค้าของฟู้ดแลนด์สโลแกนเขาคือเขาบอกว่าคิดถึงอาหารคิดถึงอาหารคิดถึงฟู้ดแลนด์นี่คืออะไรแพงมาเริ่มวันนี้เราจะบิ๊กฟู้ดเราจะมาดูกันเมนูบิ๊กฟู้ดไส้กรอกอะไรนะบิ๊กอะไรนะบิ๊กฟู้ดบิ๊กฟู้ดทดลองเออทดลองใช่ใช่นี่มันยิ่งกว่าฟู้ดลองดูดิไม่มันอ้วนแต่แม่มันไก่หรือมันไก่หรือเขาจะมีส่วนผสมบอกข้างหลังมันไก่หรือว่าหมูเนี่ยข้างหลังข้างหลังเขาจะมีส่วนผสมข้างหลังไก่หรือหมูส่วนผสมนี่สิ่งไหนแล้วเนี่ยไม่ได้บอกแล้วไม่บอกนะพอเดี๋ยวออฟที่ไม่รู้เพราะเขาให้มาไงอ๋อใช่ไหมเขาไม่บอกมีบอกว่าเขาให้ของขวัญปีใหม่มาก็เลยไม่รู้ว่าตกลงมันเป็นเออเป็นหมูหรือเป็นไก่เนาะใช่เลยบอกไม่ถูกเลยช่างมันบูชเชอร์นะช่างมันบูชเชอร์ช้อยนี่คือยี่ห้อใช่ไหมนี่นี่จะบอกว่าอันนี้เนื้อนิ้วรองเรานะคะแล้วก็วัดความยาวนี่นี่หนึ่งคืบใช่ไหมได้มาหนึ่งคืบอันนี้เลยชิ้นนี้โอ้เหนียวไหมโอ้ชิ้นใหญ่มากมันสุกฮะสุกโอ้มันเป็นแบบลมควันใช่ใช่ไม่กรอบลมควันข้างนอกกรอบไงเดี๋ยวเราทอดอย่างนี้เลยเขาเรียกว่าคั่วคั่วคั่วข้างนอกกรอบเป็นแบบกรอบอ่ะข้างนอกมันจะเป็นเหมือนไอตัวลมควันอ่ะมันจะกรอบๆแล้วข้างในเนื้อมันจะโอเคนะดูสิเนื้อแน่นเป็นแบบนี้มันกรอบมันคือเนื้อข้างนอกมันลมควันหนามากอ่ะทำไมหันไม่ลงมีปกติเขาทอดเขาทอดทั้งอันนี้นะแล้วก็บากนี้เขาเล่นอย่างนี้เลยทอดเสร็จปุ๊บจะได้กินได้เลยมันแตกอ่ะเดี๋ยวได้แต่ถ้าเราลองหันไม่ให้แตกดิ นะไส้กรอกชิ้นใหญ่มากเลยเอาทิ้งไปทิ้งไปมันทิ้งไปไหนแล้วเนี่ยใหญ่มากไงมันใหญ่มากเวลาหั่นมันจะหนามากใช่มันจะหนาๆแบบเนื้อแน่นน่ะลูกโอ้โหเต็มถ้วยครับเต็มถ้วยครับเต็มถ้วยครับเนื้อแน่นไส้กรอกอย่างดีเนื้อแน่นมากทอดทีเดียวแล้วก็เอาไปกินที่ทำงานด้วยเลยลองแบบว่าเอาครึ่งเดียวดิมันจะได้เอาแบบว่ายังไงอ่ะเออลองบั้งไปบ่โอ้ยเย็บลึกไปลึกไปบั้งบั้งซะลึกเลยบั้งลึกนิดเดียวพอนิดเดียวพอมีดมันใหญ่มันเลยบั้งลึกขึ้นเดียวไม่ต้องบั้งไม่ต้องบั้งบั้งทีเดียวพอไม่ต้องบั้งขาดหรอกไม่ต้องเออใช่บ้างฝั่งเดียวพอนี่แล้วเดี๋ยวมันก็จะบาน เดี๋ยวเราก็จะนี่หั่นเรียบร้อยนะคะไฟน้อยหั่นเรียบร้อยโอ้โหมันเยอะมากครับเยอะจุงค่ะใช้ไฟอ่อนน้ำมันน้อยพอขวดเลยขวดเยอะมากเลยใช่ดีกว่ามันใช่ดีกว่าเลยไฟอ่อนมากๆไฟแรงไม่ได้เดี๋ยวมันต้องน้ำมันแค่นี้พอหรือว่าเขาเรียกว่าอะไรนะรวนรวนยังไม่ร้อนเลยยังไม่ร้อนเลยมันใหญ่มากยังไม่ร้อนเลยต้องประมาณ3รอบโอ้เนี่ย
นึกถึงอะไรนะฮอทดอกฮอทดอกแฮมเบอร์เกอร์โอ้ยน้ำมันร้อนแล้วเราก็จะผัด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 ท่อนใหญ่มากครับโอ้ยเริ่มมีเสียงเริ่มมีเสียงของทำร้อนนะคะจริงมันก็น่าจะถึงเขาได้แล้วแหละเราแค่มาใช่ใช่เขาส่วนใหญ่เขาจะผ่านกรรมวิธีคือไส้กรอกนี่จะเป็นอาหารที่แปรรูปนะเดี๋ยวเราจะเพิ่มค่าด้วยการเอามาใส่อย่างนี้ครับเป็นอย่างไรเอาใส่บนนี้นะเอาไส้กรอกธรรมดาธรรมดาทอดกินเหมือนกับไส้กรอกทั่วไปมาโปะบนนี้ก็จะเป็นเหมือนเดี๋ยวก่อนต้องเต็มชามนี่มันจะเต็มกระทะโอ้โหมันเต็มมากเลยขอบอกรวนนิดเดียวแค่รวนรวนรวนหน่อยเดียวก็โอเคจริงๆเขาไปเวฟเองนะคือเซเว่นอ่ะเขาแกะถุงแล้วก็เวฟก็กินได้เลยนี่เราใช้วิธีเรือนเรือนเอาปกตินี่มันเยอะนะสิปริมาณมันเยอะมันจะแบบว่าต้องใช้เวลานานก็ถึงแบบตอนมันร้อนปุ๊บมันจะเริ่มบานเลยทีนี้เฉยมันน้อยไหมมันก็อู่ละโอ้โหเรามีแฟตด้วยเราส่องไฟด้วยถ้าเปิดแฟตมาจะได้เห็นกินหรอได้ไหมโอ้โหใหญ่มากเลยขอบอกขอบอกครับเป็นใหญ่มากเลยครับซอสเซจซอสเซจแต่ไม่รู้หมูหรือไก่นะคะอันนี้ก็เสร็จเก็บอยู่ไหนแล้วเนี่ยจะเก็บไหมอันนี้ร้อนอ่ะเดี๋ยวถูกกันนะใช่ไหมอันนี้เองอยู่ข้างไม่เป็นไก่ไม่ได้เข้าไปข้างในคือเราแบบว่าอยู่กับพื้นนี่แหละเราล้างไม่ย้อยชิ้นใหญ่เสียดายเดี๋ยวต้องตึงปวดหัวดูแบบจ้องจ้องนี้มากๆเดี๋ยวผู้ชมปวดหัวเห็นจะขออะไรเงี้ยยกขึ้นเดี๋ยวพาแหงโอ้ก็เห็นใกล้ๆอ่ะเราจะให้เห็นใกล้ๆว่ามันคือไส้กรอกมันใหญ่มากนะคะเราก็เลยจะให้เห็นใกล้ๆนะคะไส้กรอกใหญ่มากโอ้โหกินเลยนี่คือการผัดผัดไส้กรอกค่ะเดี๋ยวมาผัดไส้กรอกผัดไปเรื่อยๆดูสิมันยังโอ้โหเนื้อมันแน่นมากทำไมเนื้อแน่นขนาดนี้เนี่ยเริ่มบานแล้วนะอันนี้เราจะผสมกันนะมีแบบอันเป็นอันลองดูเขาเรียกว่าเต็มคำเต็มปากเต็มคำเยอะจริงจริงครับแล้วมันไม่มีหดด้วยนะเนี่ยอืมดีไหมไหนชิ้นเนี่ยเริ่มเหลืองยังอ๋อเริ่มเหลืองแล้วนั่นไงค่ะทุกคนดูนะคะนี่ตรงกลางนี่นะคะเราเริ่มเห็นสีออกน้ำตาลเนี่ยก็จะส่งกลิ่นหอมเริ่มจะสุกแล้วเนาะเหมือนขั้วขั่วใช้น้ำมันน้อยไม่อยากให้น้ำมันมันเยอะน้ำมันมันเยอะเดี๋ยวจะอันนี้อมน้ำมันใช่ไหมเราจริงจะต้องพีเลยถ้าพีคนเหมือนการผัด
นี่คือการผัดไส้กรอกโอ้โหนั่นเองเดือดละใหญ่จริงไหนเราต้องลองชิมสักอันได้ไหนเหรอแล้วต้องเราหาอันไหนดีอันที่มันเล็กที่สุดเออเมื่อกี้เหมือนจะเห็นอันที่มันบางๆนั่นไงนั่นไงเอาแต่มันไม่เหลืองเลยเดี๋ยวหาที่เหลืองเหลืองนู่นนู่นนู่นเห็นอันเหลืองเหลืองหายไปแล้วอยากลองลิ้มรสดูไหนๆๆว่าจะเป็นอย่างไรนี่ๆๆแล้วก็หายไปแล้วดูสินี่อันไหนเราจะลองชิมบ้างนะคะเรียนที่เหลืองกว่านั้นนั่นนู่นเมื่อกี้เห็นใช่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 เดี๋ยวตรงนี้มันอยากมีไหม้ด้วยเดี๋ยวนี่อะไรร้อนร้อนแน่แน่ร้อนร้อนมันย่างจังอร่อยเนี่ยสุกไหมจริงๆมันก็คือสุกแล้วจริงมันสุกแล้วล่ะถ้าก่อนข้างในเนื้อแบบเด้งมากเลยอ่ะคุณภาพนะ อันนี้เราแค่แล้วฟู้ดแลบสินค้าคุณภาพข้างในเนื้อแน่นมากข้างนอกกรอบดูให้เท่าไหร่นะเพราะว่าเขามาให้เราไม่รู้ไม่รู้ราคามันน่าจะกิโลนึงอ่ะเนี่ยน่าจะเป็นไก่หรือหมูไก่ไหมกินไปแล้วมันเออนั่นน่ะเสียกินไปแล้วหรอน่าจะหมูนะหมูหมูหมูฮะเยอะกว่าเพราะว่ามันจะหอมกว่านะหมูมันจะหมูหอมแบบหมูหมูหอมแบบหมูหมูอันนี้ขาดแล้วไหนอ้าวบากลึกไปไงเมื่อกี้บากลึกไงเนี่ยขาดตอนนี้อืมโอ้ไม่ใช่เนี่ยได้ขาดตรงนี้ทั้งไหนบ้างลึกไปไหนบ้างใช่ไหมเพราะว่ามันบางอันมันก็เริ่มได้แล้วจะได้แล้วคือใหญ่มากครับขอบอกทุกคนขี่ใหม่ตอนนี้กำลังเริ่มใหม่แล้วจะเริ่มใหม่แล้วครับเริ่มร้อนเราต้องอ๋อเราจะเอาวางบนถาดผักเราเตรียมผักไว้แล้วนะคะเราเตรียมผักใส่ผักกาดหอมแล้วก็มะเขือเทศนะคะเป็นแบบสเต็กเลยอืมจะเป็นสเต็กไส้กรอกนะคะสลัดไส้กรอกถ้าใส่น้ำสลัดก็จะกลายเป็นสลัดไส้กรอกนะคะเด้งดึงมากไม่มียุบค่ะใหญ่คุณภาพไม่มีเหี่ยวไม่มีเหี่ยวเลยค่ะเออทำไมมันเนื้อเต่งขนาดนั้นคะเนี่ยเนี่ยเศษๆเนี่ยอร่อยนะจะบอกให้นึกถึงอะไรนะเศษๆเนี่ยของดีเลยจะบอกให้มันแบบดีมากนึกถึงหมูยอใหญ่มันหมูยอเลยใหญ่เหมือนหมูยอเลยครับ
โอเคเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราก็จะวางไว้ในถาดผักของเรานะคะนี่เดี๋ยวเราจะวางไว้ในถาดผักนะจ๊ะเดี๋ยวไอ้แท่งๆเดี๋ยวเราคนอีกหน่อยนึงเอาอันนี้ขึ้นไปก่อนเดี๋ยวเราไปดูต่อกันตอนที่มันอยู่บนผักกันนะคะวาร์ปมาทางฝั่งนี้บ้างมีได้น้ำจิ้มนี่เหรอสมัยน้ำจิ้มไก่อะไรอย่างเงี้ยแม่ก็นอนเลยเนี่ยโอ้ยน้ำจิ้มกับซอสมะเขือเทศก็ได้แล้วแต่ชอบแล้วแต่ชอบซอสพริกซอสมะเขือเทศได้หมดนะคะแล้วก็น้ำจิ้มไก่หรือน้ำจิ้มแจ่วดีแบบแซ่บๆเนาะนี่เราเตรียมผักปุ๊บนี่ผักของเรานะคะเดี๋ยวรอตอนนี้ใช้เวลาไป10นาทีในการผัดนะคะผัดไส้กรอก10นาทีแล้วนะคะโอเคฟาบมานี่แล้วเดี๋ยวไอ้แท่งๆเดี๋ยวแห้งดีมากนะไม่มีน้ำมันเกินพอเราล้วนล้วนล้วนเรียบร้อย1อันนี้คือเคดูดีนะพร้อมสำหรับรับประทานนะคะปดเด็กต้องพร้อมสำหรับรับประทานใช่นี่เรียบร้อยนะคะจะยกไปแล้วนะคะเราก็เดินตามกันไปนะคะยกไปเลยเรียบร้อยแล้วค่ะเด็กๆค่ะนี่เราจะให้ดูนี่ข้าวอันนี้โอ้โหทำไมปล่อยไม่ข้าวไม่ออกว้าวนี่ข้าวของเราข้าวกล้องหอมมะลิติดไว้ก่อนไปซื้อเสื้อแล้วก็เตาไว้บางคนเราไปจุดไฟอาจจะจุด